สวัสดีครับเมื่อเราเห็นภาพพนักงานต้อนรับบนรถไฟความเร็วสูงจีนลาวแต่งชุดเครื่องแบบหรือชุดยูนิฟอร์มหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพนักงานต้อนรับจึงแต่งเครื่องแบบอย่างนี้ผมเคยเล่าในตอนที่แล้วว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าเครื่องแบบนี้ใช้เฉพาะเส้นทางเดินรถไฟสายรถไฟจีนลาวสายคุนหมิงเวียงจันทน์เป็นเครื่องแบบเฉพาะพนักงานต้อนรับชาวจีนบนรถไฟเท่านั้นส่วนพนักงานต้อนรับชาวลาวก็ไม่ได้แต่งชุดแบบนี้เมื่อเปิดสายการเดินรถไฟสายคุนหมิงเวียงจันทน์จีนถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายดอกไม้เป็นความสัมพันธ์ของสองประเทศจีนลาวที่ต่างก็มีดอกไม้ที่สำคัญเช่นกันสำหรับประเทศลาวดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกจำปาลาวดอกจำปาลาวก็เป็นดอกไม้ที่พระเจ้าฟ้างุ้มโปรดปรานมากก็คือชอบมากนั่นเองพระเจ้าฟ้างุ้มนี่ภาษาลาวก็ออกเสียงว่าพระเจ้าฟ้างุ้มผมก็จะขอออกเสียงเป็นพระเจ้าฟ้างุ้มแบบภาษาไทยนะครับพระเจ้าฟ้างุ้มเป็นผู้ที่รวบรวมชนชาติลาวในเมืองต่างๆในอดีตรวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างคือเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างประเทศลาวจึงนำดอกจำปามาเป็นดอกไม้ประจำชาติดอกจำปาลาวแต่เดิมนี้ก็มีสีขาวอย่างเดียวปัจจุบันก็มีมากมายหลายสีถ้าจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ต้องใช้สีขาวจึงจะถูกต้องครับสำหรับชุดพนักงานจีนถ้าสังเกตอย่างคร่าวๆก็จะทราบว่าเป็นภาพดอกไม้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นดอกอะไรหรืออาจจะเป็นดอกไม้ประจำชาติจีนก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจีนไม่ได้กำหนดให้ดอกอะไรเป็นดอกไม้ประจำชาติครับเพราะประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ละถิ่นก็มีดอกไม้ประจำถิ่นของตัวเองเคยมีการลงมติสอบถามประชาชนว่าดอกไม้อะไรที่ควรจะเป็นดอกไม้ประจำชาติจีนก็มีผู้เสนอว่าน่าจะเป็นดอกพลัมหรือดอกบวยที่จีนเรียกว่าดอกเหมยบางคนเสนอว่าน่าจะเป็นดอกโบตันจีนจึงยังไม่ได้กำหนดให้ดอกไม้ชนิดใดเป็นดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ที่ปรากฏในชุดของพนักงานต้อนรับในรถไฟจีนลาวก็ไม่ใช่ดอกไม้ทั้งสองชนิดแต่เป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญในถิ่นอยู่นานภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดอกคาเมเลียดอกคาเมเลียก็เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่มีกลีบดอกแน่นเรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบราวกระโปรงแสนสวยของเจ้าหญิงมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีชมพูสีแดงความจริงแล้วดอกคาเมเลียที่เราเรียกกันก็เป็นดอกของพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับชาคือสกุลคาเมเลียหากพูดถึงชนิดที่สำคัญก็จะถูกแบ่งออกเป็นคาเมเลียคาเมเลียที่นิยมใช้ใบชงเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารที่เราเรียกว่าชากินใบที่รู้จักกันอย่างดีก็คือชาเขียวชาอูหลงชาเมี่ยงชาฝรั่งคาเมเลียบางชนิดก็ใช้ประโยชน์จากน้ำมันในเมล็ดเพื่อบริโภคเช่นชาน้ำมันและคาเมเลียที่นิยมปลูกประดับหรือชาประดับเช่นชาญี่ปุ่นหรือคาเมเลียญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะเรียกดอกชาประดับเหล่านี้รวมๆว่าคาเมเลียในยูนานก็มีชาที่สำคัญที่เรารู้จักกันดีก็คือชาปูเอ๋อที่ปลูกมากในยูนานเมืองปูเอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของชาจีนดังนั้นดอกไม้ที่นำมาประกอบในชุดของพนักงานต้อนรับบนรถไฟความเร็วสูงของจีนก็คือดอกชาปูเอ๋อนั่นเองผมจะขอเล่าเรื่องพระเจ้าฟ้างุ้มต่ออีกสักเล็กน้อยในบั้นปลายของพระองค์ก็มีความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจคนใหม่พระองค์ถูกเนรเทศและหนีภัยมาอยู่ที่อีกฝั่งของแม่น้ำโขงคือบริเวณจังหวัดน่านซึ่งในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างพระองค์สิ้นพระชนแต่เพียงเดียวดายพร้อมๆกับทหารเอกผู้ติดตามอีกสองคนศพของพระองค์ก็ฝังอยู่ใต้โคนต้นไม้ที่ตรงนี้ปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับอำเภอปงจังหวัดพะเยาชาวบ้านที่นี่พูดภาษาลาวมีศาลและรูปปั้นไว้เป็นที่สักการะเคารพมีลูกหลานเหลนไม่กี่คนที่อยู่เฝ้าอยู่มีการจัดฟ้อนรำบวงสรวงทุกปีเว้นแต่ปีที่ผ่านๆมาก็งดจัดงานเพราะมีการระบาดของโควิด -19 ภาพนี้ผู้นำแขวงชัยบุรีของลาวก็ไปร่วมงานด้วยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลาว ผู้รวบรวมเราให้เป็นปึกแผ่นเป็นผู้สร้างอาณาจักรล้านช้างและพระบางที่พระองค์นำมาจากเขมรมาประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงทองก็ทำให้เมืองเชียงทองเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบางดอกจำปาลาวดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดก็เป็นดอกไม้ประจำของชาติลาวที่ลาวก็มีอนุสาวรีย์ที่ผู้คนกราบไหว้แต่สถานที่สิ้นพระชนม์ร่างของพระองค์ถูกฝังไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ไม่มีพิธีประกอบพระบรมศพให้ยิ่งใหญ่เหมือนพระองค์อื่นหรือคนอื่นๆถ้าท่านมีโอกาสไปอำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่าลืมไปแวะสักการะสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์นะครับเรื่องนี้ก็มีน้อยคนที่จะทราบหลายท่านก็อาจจะน้ำตาซึมผมเองก็ต้องหยุดเล่าหลายครั้งฝังนี่เลยเนาะอ๋อวันที่เพิ่นฝังไว้นี่เนาะเพิ่นบ่ได้ใส่บ่ได้สร้างเจดีย์ครอบกว่าครับบ่มีธาตุบ่มีเจดีย์กว่าครับโอ้คุ้มเจ้าหลวงเจ้าฟ้าง่อมอันนี้เพิ่นสร้างโดนหรือเปล่าครับนานหรือครับฟ้าง่อมการมาไหว้กันเพิ่นมาเสียชีวิตอยู่ริมน้ำยมวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ